นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากๆนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นจริงๆแล้วนะฮะเพราะวันนี้ตัวตนจริงๆของผม3คนตอนนี้อยู่กันที่โคราชแล้วเพราะเรามีครัวคุณต๋อยยกครับวันนี้นะครับนัดหมายไปจนถึงวันที่17เมษายนเลยนะครับเจอกันที่เดอะมอลล์โคราชแกรนด์ฮอลล์ชั้น1เลยครับรวบรวมร้านดังร้านเด็ดในประเทศไทยนะครับอาหารหวานคาวเพียบแล้วที่สำคัญครัวคุณต๋อยเซอร์ลักเต็ดก็ห้ามพลาดครับครับตัวตนจริงๆเราตอนนี้3คนไปอยู่ที่นั่นนะครับจะไปอยู่ที่นั่นที่โคราชนะครับเพราะฉะนั้นครับเราต้องบอกความจริงไม่หลอกนะวันนี้เทปนะครับเพราะว่าตัวตนจริงๆก็จะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เอาของเด็ดของดีไปให้พี่น้องชาวโคราชถ้าดูรายการนี้อยู่ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันแน่นอนนะฮะเราก็เดินกันอยู่ในงานนะแล้วก็จะมีพิธีการเปิดงานด้วยก็จะอยู่กันที่นั่นนะครับแล้วอยู่กันยาวเลยนะครับอยากเจอพี่น้องก็ออกมานะครับดูโกะตัวเป็นๆนะครับตัวเป็นๆว่าเป็นยังไงนะครับบางคนบอกว่าในทีวีไม่หล่อในทีวีหล่อกว่าอะไรแล้วแต่มาดูตัวจริงเลยเอาไม้มาได้แต่อย่าจิ้มอย่าจิ้มไม้มาเคลียร์ๆเคลียร์ๆแต่อย่าจิ้มนะครับส่วนคุณอ้อก็จะเอ๊ะเขาหล่อจริงหรือเปล่าเขาอะไรจริงๆนะฮะอันนี้บอกให้ก่อนได้เลยไปดูตัวจริงได้เลยนะฮะไม่หล่อนะครับโอ้ยใครเป็นแฟนคุณไตรภพโอกาสที่น้องมาแล้วครับเราจะได้เห็นคุณไตรภพตัวเป็นๆที่นั่นเลยไปกันที่นั่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เจอกันนะครับที่เดอะมอลล์โคราชแกรนด์ฮอลล์ชั้น1ครัวคุณต๋อยยกทัพครับแต่วันนี้ก็มีประโยชน์ของสิ่งที่ผมพูดถึงบ่อยๆว่ามันจะหายไปจะหายไปแล้วผมก็พูดถึงในรายการบ่อยๆปัจจุบันนี้มันไม่หายแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาเรียบร้อยแล้วนั่นคือยี่หร่ายี่หร่านี่เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งนะเรียกว่าเครื่องเทศก็ได้นะเครื่องเทศเป็นเครื่องปรุงก็ได้เป็นสมุนไพรก็ได้นะได้หลายอย่างเลยนะเพราะว่าถ้าแห้งกลายเป็นเครื่องเทศไปเลยนะแต่ว่าสมมุติสดๆก็เป็นสมุนไพรที่ดีมากๆอย่างนึงแต่นี่ประโยชน์เขามีอย่างไรบ้างเอาละครับวันนี้เป็นประโยชน์ของยี่หร่านะครับยี่หร่าเนี่ยใช้ทั้งต้นเลยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าไปครับส่วนใบเนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องปรุงหรือเป็นส่วนประกอบในอาหารบางชนิดนะครับเช่นแบบแกงงี้ซุปต้มยำและใบของเขาเนี่ยยังช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยอาหารไทยบางชนิดนะครับนิยมใช้ใบยี่หร่าในการช่วยปรุงแต่งกลิ่นอาหารด้วยการคั่วเมล็ดเนี่ยแล้วก็มาโขกผสมกับเครื่องแกงก็ทำเป็นแกงเผ็ดอย่างนี้ครับแกงเขียวหวานแกงกะหรี่ส่วนเมล็ดเขานะครับจะช่วยในการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ด้วยการนำมาป่นนะครับคุณผู้ชมครับหรือตำผสมไปในเนื้อสัตว์เวลาหมักเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำมันหอมระเหยนั้นเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จึงช่วยป้องกันอาหารไม่ให้เกิดการบูดเน่าเสียเร็วขึ้นและยังช่วยป้องกันกลิ่นเหม็นอับของเนื้อสัตว์เวลาหมักก่อนนำไปตากด้วยครับทีนี้มาดูสรรพคุณของยี่หร่านะครับใบสามารถช่วยยับยั้งหรือว่าช่วยชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งช่วยในการบำรุงธาตุในร่างกายนะครับมีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยคลายตัวซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสตรีนะครับจะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนลงไปได้นะครับใบยี่หร่ายังอุดมไปด้วยวิตามินซีนะครับและธาตุแคลเซียมซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยขับเหงื่อซึ่งเป็นของเสียออกจากร่างกายครับและใบยี่หร่ายังมีสรรพคุณในการช่วยอาการคลื่นไส้ใช่ครับคลื่นไส้นะฮะใช้ใบยี่หร่าเนี่ยนำมาชงเป็นชาดื่มใช่ครับจนกว่าจะหายดื่มไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆมันช่วยแก้โรคเบื่ออาหารด้วยครับช่วยเรื่องเกี่ยวกับการแก้อาการปวดท้องเนื่องจากอาหารไม่ย่อยใช่ครับนะตอนนี้คุณโก้กำลังจะทำไข่เจียวใบยี่หร่านะครับใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วแล้วก็ตัวใบยี่หร่าแบบนี้ทีนี้กลับมาดูกันต่อต้นยี่หร่ายังมีสรรพคุณนี่นะครับช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อจากอาการปวดท้องช่วยในการขับลมในลำไส้ผลหรือว่าเมล็ดแห้งของยี่หร่านี่นะครับยังช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยการใช้เมล็ดแห้งประมาณ 3-5 กรัมนำมาชงกับน้ำเดือดนะครับประมาณ1ลิตรครับคุณผู้ชมแล้วก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วจึงนำมาดื่มเนี่ยวันละประมาณ 3-4 ถ้วยตวงนี่ครับนะครับได้เลยได้เลยวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใบในส่วนของต้นในส่วนของเมล็ดครับก็มาทำกันกูมันต่อยแล้วก็เอากลับไปได้แล้วสังเกตเลยว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของท้องท้องอืดท้องเฟ้ออะไรพวกนี้นะฮะท้องโน่นท้องนี่แต่ล่าสุดที่เวลาไปพิสูจน์กันมาพบเรื่องนึงว่าเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งอันนี้ก็ดีนะฮะดีครับช่วยยับยั้งก็มีส่วนช่วยเซลล์มะเร็งนะฮะอันนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์ที่ถ้าเรารู้ไว้ก็จะดีมากๆใช่ครับแต่ที่สำคัญนะอันนี้เพิ่งเคยเห็นนะฮะเอาทำเป็นไข่เจียวยี่หร่า
นี่ครับลงไปแล้วครับนี่เป็นอย่างนี้ทำมาสดๆตรงนี้คุณผู้ชมแต่ถ้าอยากทานอาหารอร่อยมีคุณภาพมีความอร่อยล้ำนำจริงๆและทั่วทุกภาคในไทยเลยก็คือครัวต่อยกทัพครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราเจอกันนะครับแล้วก็จัดยาวไปเลยข้ามช่วงผ่านช่วงสงกรานต์แล้วก็ยังอยู่ที่นี่นะฮะจนถึงวันที่17เมษายนเจอกันที่เดอะมอลล์โคราชแกรนด์ฮอลล์ชั้น1ครูคุณต่อยยกทัพครับมีเป็น 4-500 เมนูนะครับแล้วมีร้านรวงต่างๆไปกันโอ้โหมากมายหลายหลากด้วยกันนะไม่มีความหมายเลยนะที่ว่าท่านจะไม่ไปจะอยู่บ้านเฉยนี่ประหลาดมากเลยอย่างน้อยที่สุดวันนี้เจอกันแน่ๆเลยนะครับและยังมีเรื่องราวเด็ดๆดีๆอีกมากมายที่รอท่านอยู่ที่นั่นและพวกเราก็อยู่ที่นั่นด้วยอย่าพลาดนะครับเจอกันวันนี้พักตรงนี้สักครู่นึงพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนอุ้ยเดี๋ยวเชฟเขาทำใกล้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปเลยนะขอดูนิดนึงเชฟอีกพักนึงอีกพักนึงอ๋ออีกประมาณชั่วโมง3นาทีนะครับประมาณเลยนะฮะพักตรงนี้สักครู่นึงพบสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับไก่บ้านใบยี่ราครับมันถึงใจซะเหลือเกินความร้อนแรงของเขามันแบบสุดมากเลยไก่บ้านเนี่ยเวลามันทำแกงไก่มันอร่อยจริงนะแต่เป็นยี่รานี่เฮ้ยไม่ได้มาแล้วไม่ได้มาครัวคุณต่อย